พ่อทำไมเองจะไปว่าใครเลยตอนเองว่านะเขากำลังอยู่กับขึ้นอะไรเนี่ยครับเพราะยุคนี้มันง่ายครับแต่เรื่องวจีกรรมเนี่ยฟังได้ยินมาจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนหนึ่งภัยเกิดจากตัวเองเกิดจากวจีกรรมมโนกรรมก็จากเราเดินมาเองคิดในทางที่ไม่ดีกับขึ้นที่ไม่ดีขึ้นหมู่มากขึ้นพวกเทวดาที่มีบุญอ่ะครับมีบุญมากอ๋อมันกลับมันเป็นภัยคือมันจะเร็วไงเพราะคนนั้นบางทีเขาก็มีบุญมีเทวดารักษาคุ้มครองเทพพรหมอีกโชคกว่านักเนี่ยโอ้ยเล่นไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยทำอะไรทำมันตายลูกพี่ข้าประมาณนั้นสั่งสอนหน่อยอะไรประมาณนั้นครับแล้วเราจะทำยังไงให้เรามีเทพพรหมเทวดาดูแลปกปักรักษาเยอะๆครับไม่ยากอะไรหรอกเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกเป็นผีเพิ่มกันไปเรื่อยๆครับพวกวิญญาณพวกนี้วิญญาณเวลาตายไปมันก็เป็นวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณมันเป็นนามธรรมครับมันมีแต่ความรู้สึกดีกับไม่ดีมันต้องพิสูจน์นะศาสนาเนี่ยไม่ใช่มาสวดมนต์แล้วสวดเพื่ออะไรอ่ะครับใช่มั้ยเออสวดเพื่ออะไรเองสวดมนต์เองก็ต้องพิจารณาแล้วครับสวดไปเพื่ออะไร ใช่มั้ย มีคนนึงเขาบอกว่าเขาสวดแล้วเขาก็อธิษฐานขอให้มีโชคทุกงวดแล้วก็มีโชคจริงๆทีนี้เขาก็เลยสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอเรื่องนี้มันจะเป็นบาปมั้ยฮะหลวงตาสวดด้วยก็มีอยู่แล้วนี่มันจะบาปได้ไงถ้าเขาต่อไปเรื่อยๆก็มีโชคไปเรื่อยๆแหละอ๋อถ้าเขาทำเยอะนะโชคพวกเนี้ยร้อยเนี้ยทำบน 30% น่ะครับรับประกันน่ะไปเรื่อยๆล่ะได้ไปเรื่อยๆเพราะแต่เขามีโชคเขาก็มาทำบุญต่อบุญกับหลวงตาทำบุญกับหลวงปู่ที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ครับทำบุญโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์น่ะได้ทั้งนั้นแหละยิ่งเป็นประโยชน์ต่อหมู่มากมันก็จะยิ่งมันก็ได้พลังงานกลับมากอ่ะครับเหมือนเราสร้างเราทานกับคนที่เข้าใจให้รับมาแล้วกับกระจายที่ทานมาให้เยอะๆมันก็ได้เยอะอ่ะก็ถูกแล้วไงคิดง่ายๆนะไม่จะไปคิดยากทำไม คิดยากแล้วความคิดพันกันบางคนชอบคิดแบบซ้อนความเป็นจริงนั่นแหละคิดแบบง่ายๆหลวงพ่อท่านบอกยังจะไปคิดยากกินเหล้ายังคิดยากเลยต้องหาที่กินน่ะเองไปร้านเหล้าเองซื้อมันก็เล่นเลยเมาไม่ต้องหาที่มันจะขึ้นกรรมฐานต้องไปหาดอกไม้ธูปเทียนโอ้กว่าจะเดินไปเสียเวลาเองขึ้นเลยพุทธังชีวิตสั่งเลยครับถวายชีวิตให้พุทธเจ้าเลยพระธรรมพระสงฆ์เลยถวายทุกครั้งจบเหมือนว่าธรรมะจริงๆมันย่อมเรียบง่ายนะครับเอาง่ายไงไม่ใช่ยากแล้วที่มันดูพิสดารแปลกประหลาดนี่มันคือคนคิดเนี่ยคิดให้มันซับซ้อนไปซ้อนมาไงครับคนบอกโอ้พอไปจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องฮะ มันไปไม่ได้ไงครับมันตันธรรมะต้องโล่งต้องโล่งโล่งสบายประมาณนั้นน่ะมันต้องหนีจากความรู้สึกที่ไม่ดีทำยังไงได้ให้หนีจากความรู้สึกที่ไม่ดีเวลาเรามองเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเนี่ยทำไงเราจะหนีมันโล่งสบายมันก็และอย่างความทุกข์หรือภาระสิ่งที่เป็นกังวลที่มันอยู่ข้างในเราจะเอามันออกไปยังไงครับอุ้ยมันต้องห่างจากมันสวดมนต์บ่อยๆมันก็ห่างบ่อยๆแล้วให้มันอยู่อย่างเก่าครับมันไม่ไปไหนหรอกถ้ามันอยู่อย่างเก่ามันก็อยู่อย่างเก่าไงสายใยพุทธมนต์ก็เพิ่มขึ้นอ่ะไอ้กรรมตรงนั้นก็อยู่อย่างเก่าอยู่อย่างเก่าคือเราไม่ไปนึกถึงมันไม่พอนึกกับเปลี่ยนพอนึกกับเปลี่ยนไงครับไม่ต่อไงมันก็อยู่อย่างเก่าอยู่อย่างเก่าในอนาคตลืมครับเมียนั่งข้างๆยังลืมเลย เอาโมได้สวดมนต์อยู่เฮ้ยใครนั่งข้างๆกูมันน่ะครับประมาณนั้นแหละ
อย่างมีคนบอกทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องมีโลกนี้โลกนั้นถ้าเคยทำกรรมอะไรมาในอดีตคือเราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับมันพิสูจน์ได้ถ้าจะพิสูจน์อ่ะถ้าเชื่อจริงๆแล้วอย่าไปต้องพิสูจน์หรอกเสียเวลาทำปัจจุบันโอ้โหกว่าจะฝึกให้มันเบากว่าจะย้อนได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาขนาดไหนโอ้เราบันทึกเรื่องราวชีวิตเราต้องจำความได้แบบคิดดูตั้งแต่จำความได้ก็เริ่มแล้วบันทึกแล้วตาหูจมูกเล่นกายลูกรถกินเสียงไงเออยุคนี้มาอะไรอ่ะวัตถุล้วนๆเลยไม่ได้พักมันเลยอ่ะ ขนาดนอนกลางคืนยังมันยังตามไปหลอกหลอนเลยครับเรื่องราวทั้งกลางวันเนี่ยไม่เห็นอ่ะบางคนเล่นไพ่ประจำเนี่ยมันก็จะฝันแล้วฝันละเมยด้วยแจ็คแมมคิงอะไรของมันน่ะใช่ไหมล่ะครับเออนั่นแหละคือกรรมละสายใยแห่งกรรมเลยถ้าจะหนีจากมันก็ต้องห่างมันนะครับขึ้นที่ไม่ดีอ่ะท่านบอกเอ็งห่างบ่อยๆอ่ะเอ็งสวดมนต์ไปนานๆเข้านี่เอ็งเพลินแน่นอนครับถ้าเอ็งไม่เปลี่ยนขึ้นถ้าเอ็งเปลี่ยนขึ้นเอ็งก็เพลินช้าหน่อยอาจจะรอตลอดชีวิตมันจะเพลินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับอ้าวสวดเสร็จแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์มั่งไปคุยกันมั่งขึ้นมันก็เปลี่ยนไงท่านจะบอกให้หาสถานที่ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฝึกกินนอนสวดมนต์เลยกินนอนสวดมนต์โคตรยากเลยครับลองมาสวดดูสัก7วันด้วยนะโทรศัพท์ทิ้งจากนู่นน่ะหน้าปากซอยนั่นน่ะ ถ้าไม่เบาไม่จับตลอดชีวิตนี่เบาคือไม่รำคาญนั่นน่ะกลับบ้านไปผัวด่าก็ไม่รำคาญเมียบ่นอะไรก็ไม่รำคาญถึงรำคาญก็ไม่นานคือจุดจบแล้วสบายแล้วโอ้สบายใจเราสบายแล้วไม่รำคาญแล้วครับพร้อมที่จะหนีเอาพร้อมที่จะบังสกุลเลยไม่ติดอะไรแล้วครับเวลาเจอกับสละเวลาเจอกับบังสกุลบังหนีไปกับสละประมาณนี้